แล้วเพิ่งจะมาได้เป็นแชมป์เล็กแรกในนัดสุดท้ายของเล็กแรกซึ่งตอนนั้นอะไรอะไรอ่ะผมว่ามันไม่ทันแล้วอิชิอิเนี่ยประสบความสำเร็จกับสมุทรปราการเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับยันนะคิดว่ามันเพราะการมาของอิชิอิไหมไหมหรอมันเหมือนอะไรแวะปอมมันเหมือนกับสมมุติว่าพี่จีบคุยกับผู้หญิงสักคนนึงอ่ะคุยกันมาคบกันมาสักพักนึงแล้วอยู่ดีมึงบอกเลิกกูแต่อีกวันนึงมึงไปเปิดตัวแล้วมึงก็รักกับเขามากนึกออกปะต่อให้เหตุผลจะเป็นยังไงก็ตามแต่แอคชั่นที่มันเกิดขึ้นมันยากต่อการที่จะทำใจได้สวัสดีครับทุกท่านครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับผม EP นี้นะฮะมาต่อเนื่องความร้อนแรงของ EP ที่แล้วนะครับแล้วก็คงมีหลากหลายท็อปิกได้พูดคุยนะครับและแน่นอนก็คือการคอลแลบกับบุรีรัมย์ XII นะครับผ่านวันเกิดด้วยการเป็นแชมป์เล็กแรกการได้ตำนานอยู่ต่อและโค้ชมาซาระอิชินะครับผมครับเทปที่แล้วนี่ 30,000 วิวตามเป้าครับแล้วทะลุด้วยแต่เราไม่ต้องบอกแล้วว่าคือใครก็ต้องบอกว่าฟุตบอลไทยเนี่ยไม่เกินหลัก1วันหรอกผมว่าหลังลงคลิปอะไม่เกิน1ชั่วโมงเขาก็รู้กันหมดแล้วใช่นะหลายคนก็เดาเก่งหลายคนก็วิเคราะห์เก่งในสิ่งที่ครับพูดไปนะครับบางคนไปจับจังหวะที่พี่ยิ้มเก็บอาการไม่อยู่ตอนพูดถึงสมุทรปราการนะอ๋อเหรอโหนี่นักสืบ FBI ป่ะเนี่ย FBI มาดูป่ะครับสุดจริง นะฮะเอาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ3ประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะใน Thunder Podcast EP นี้มีเรื่องราวของการที่กำลังจะมาของ ECE นะครับการประกาศว่าจะอยู่ต่อของจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็ดราม่าของพี่โย่งพันษาเหมวิบูลย์วันนี้อีกมุมมองนึงในฐานะแฟนบอลบุรีรัมย์เลยแล้วกันนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเลื่อนมาคอมเมนต์มีบางคนบอกว่าติดตามทางนั้นพอดแคสต์ตลอดเลยแต่แบบไม่ค่อยได้แชร์ไม่ค่อยได้อะไรจริงๆควรจะถึง 30,000 ตั้งนานแล้วมีคนบอกอย่างงี้แล้วปล่อยให้ทำมา30 40ตอนเพื่ออะไรฮะเนี่ยตอนนี้แล้วเพิ่งตอนที่40ไปเองนะครับครับอีกนิดเดียวจะครึ่ง100แล้วติดตามกันต่อไป40อาจจะเป็นเบอร์ของอายุมาชิก้ามั้ย40ตอนเออเป็นไปได้40หรือ7อ่ะให้ผมเดา2 2เบอร์เนี่ยอ่ะก็7ก็ไม่แน่ก็แทนไมคอน40ก็เบอร์เก่งเขาตอนที่อยู่7เนี่ยถึงจุดที่นักเตะไทยของเราจะครอบครองเลยอ่ะเช็คจริงๆเบอร์เช็คเคยใช้เบอร์7ในทีมชาติไหมเคยครับเคยทีมชาติชุดใหญ่แต่ว่าผมว่าเขาน่าจะใส่เบอร์10แหละเพราะว่าตอนชุดเยาวชนอ่ะเขาก็เคยใส่เบอร์10มาก่อนเหมือนว่าแบบชอบเบอร์10มากกว่าเบอร์7ใช่ผมว่าน่าจะประมาณนั้นแล้วเบอร์7ผมว่าเหมาะผมว่าเบอร์7บุยหลับเหมาะกับนักเตะต่างชาติมากกว่านักเตะไทยคนเดียวที่ใส่ระเวิร์กนะพี่อ้นรังสรรค์พี่อ้นรังสรรค์ครับที่เหลือส่วนใหญ่เป็นนักต่างชาติยกเว้นสุมัญญาอานนท์เนี่ยแค่เนี้ยคนไทยครับที่เหลือเป็นต่างชาติหมดเดี๋ยวมารอดูกันรอดูแล้วกันฮะแต่ตอนนี้โจนาธานโบลิงกี้เนี่ยตะบี้ตะบันเปิดตัวเองเหลือเกินล่าสุดนี่ลงอีกแล้วนะฮะโอ้ออกกำลังกายออกกำลังกายโอ้โหมาทุกคอลเลกชันไม่รู้ซื้อเองหรือทีมให้นี่แยกไม่ออกกันเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนว่าโบลินกี้อ่ะให้เขาอ่ะไปซื้อกาแฟให้ทั้งหน่อยเพราะว่ายังไม่เปิดตัวออกไปข้างนอกไม่ได้อ๋อเหรอแต่ดูตัวเองจริงๆออกไปข้างนอกดีกว่าฮะถ้าจะลงรูปขนาดนี้ออกไปข้างนอกดีกว่าครับผมนะฮะเอาไปเริ่มต้นที่อิชิอิก่อนครับเริ่มต้นเรื่องราวของอิชิอินะครับแน่นอนว่าหลังจากจบเกมสุดท้ายของเล็กแรกกามาประกาศอำลาใช่ไหมว่าอำลาได้ไหมเขาก็ไม่อยากไปหรอกพี่ว่ามันไม่ได้เป็นประกาศประกาศอำลามันเป็นการประกาศความงงว่าทำไมเขาต้องไปปะเออก็แบบก็ผมทำทีมจบแชมป์เล็กแรกอะแล้วทำไมผมยังต้องไปเพราะฉะนั้นเราคุยถึงประเด็นนี้ก่อนจะไปถึงอิชิอิครับการปลดการแยกทางกับอเล็กซานเดร์กามาทั้งที่ผลงานแบบนี้ในมุมปอมรู้สึกยังไงจริงๆอ่ะคือมันก็มีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้มาประมาณเท่าไหร่3เกมก่อนจบเล็กแรกใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะบุรีรัมย์สถานการณ์มันก็คือไม่ชนะใครมา3เกมใช่ไหมต้นเดือนต้นเดือนแล้วแบบแล้วเพิ่งจะมาได้เป็นแชมป์เล็กแรกในนัดสุดท้าย
ของเลขแรกซึ่งตอนนั้นอะไรๆอ่ะผมว่ามันไม่ทันแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรนะยังไงอ่ะก็มันไม่ลากระทันหันถึงประมาณนี้หรอกเพราะมันมีข่าวที่ว่าบอกกามาไมลัสเกมใช่ไหมล่ะก่อนหน้านั้นเลยแล้วก็ผมมองว่าบุรีรัมย์เขามองว่ากามาไม่สามารถทำผลงานได้ตามเป้าตามเป้าของเขาคืออะไรในมุมปอมผมว่าอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะผลงานจริงๆอ่ะคืออันดับ1อันดับ2อ่ะผมว่ามันไม่ต่างแต่ว่าผลงานแบบลูกเกมมันเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงตามเป้าตรงตามทาร์เก็ตของเขาเพราะว่ามันมีคนถามพี่เยอะนะเว้ยว่าแบบว่าพี่รู้สึกยังไงกับการที่เปลี่ยนกามาทั้งที่กามาก็ทำทีมเป็นจ่าฝูงจากเล็กที่แล้วปีที่แล้วจำได้ไหมอันดับไม่ดีเลยกลับมาเป็นรองจ่าฝูงรองแชมป์ได้อะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงปีนี้อ่ะสุดท้ายก็ยังจบเป็นจ่าฝูงแล้วพี่ต้องการอะไรล่ะครับสะดุดแค่นิดแค่หน่อยลงไปเป็นที่2ต้องเปลี่ยนแล้วเหรออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าเราลองสังเกตกันดีๆอ่ะเราปิดตาเรื่องของอันดับกับคะแนนไปเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าผลงานมันไม่ได้ดีใช่มันผ่านมาได้เนี่ยผมพี่ว่ามันผ่านมาได้ด้วยคือหืดขึ้นคอในหลายๆเกม1 2คือเราเจาะไปในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโมเมนตัมที่ดีเลยรูปแบบการเล่นปีนี้เราชนะทีมใหญ่กี่ทีมเองอะน้อยพี่คือแพ้ก็ BG ชลบุรีแบงคอกทีมที่ลุ้นแชมป์เนี่ยท็อปเนี่ยท็อปถ้าในบรรดา4ทีมที่ตอนนี้อยู่1 2 3 4อ่ะเราไม่ชนะเขาเลยนะใช่แพ้หมดเลยด้วยป่ะแล้วแพ้หมดเลยแล้วก็แพ้ชลบุรีที่บ้านชลบุรีแพ้แบงคอกที่บ้านแบงคอกแพ้ BG ที่บ้าน BG เพราะฉะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกพี่ว่ามันไม่แปลกกับการที่การแพ้ทีมใหญ่ที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันเองเนี่ยมันยาก head to head มันวัด head to head ด้วยหนึ่งอ่ะถามว่าตอนนี้โอเคเราเป็นที่หนึ่งก็จริงนะวันนี้เราจะมานั่งโม้ว่าเราเป็นแชมป์เล็กแรกแต่สุดท้ายถ้าวัด head to head เราก็แพ้อยู่ดีเป็นแชมป์เล็กแรกที่ลูกได้เสียดีกว่าเขาลูกหนึ่งถูกต้องนะฮะรายละเอียดมากกว่านั้นลงไปอีกมากกว่า3เกมนั้นที่มันสะดุดไปเนี่ยมันคือเรื่องของนักเตะต่างชาตินะถามว่านักเตะต่างชาติของเราทั้งดีกาวที่เขาเลือกมากามาเลือกมาก็ต้องยอมรับว่าถือว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่านเรื่องของการเลือกมาและอาการบาดเจ็บแบบนี้การปรับตัวเรื่องของร่างกายไม่ได้ทั้งซามิโอโรซาพยายามตะบี้ตะบันให้ลงต่อเนื่องช่วงเดือนสุดท้ายนี่ตะแบงไปเล่นวิงแบ็กซ้ายแล้วนะงงเลยเฮ้ยโรซาเล่นตำแหน่งไหนวะเอ้าแล้วก็คือพอเล่นได้ใช่ครับว่าพอเล่นได้พอเล่นได้ไมคอนก็ยิงไม่ได้เลยถูกไหมแล้วก็แอสซิสต์4ลูกครับในลีกนะในลีกนะหมายถึงในลีกนะเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าในรายละเอียดทั้งหมดโอเคในถ้าเกิดมองแค่ภาพรวมอ่ะมันสำเร็จในการว่าเป็นอันดับหนึ่งของเล็กแรกแต่ในรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นคุณสมบัติของการจะเป็นแชมป์เนี่ยมันไม่ผ่านไงและอีกอันนึงที่พี่จะตอบให้กับคนที่ตั้งคำถามว่าการไปของกามาพี่รู้สึกอะไรก็คือพี่รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่อิ่มตัวแล้วสุดแล้วกับการใช้กามาเพราะณเวลานี้การใช้กามาเป้าหมายมันบรรลุแล้วคือให้กามากลับมากู้วิกฤตพาบุรีรัมย์กลับมาเข้าสู่เส้นทางเดิมตอนนี้บุรีรัมย์กลับเข้าสู่เส้นทางเดิมจบบรรลุแต่สิ่งที่กามาไปต่อกับบุรีรัมย์ไม่ได้คือเป้าหมายต่อไปล่ะคืออะไรบุรีรัมย์ก็คือเหมือนกราฟที่มันลงไปแล้วให้กามาเนี่ยพากราฟนี้กลับมาแล้วกำลังจะตั้งเป้าหมายใหม่ว่ากูจะพาทีมไปตรงไหนตอนนี้เวลาเหมือนเหรียญบิตคัพอะดิ่ง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 กามาคือช้อนปามาคือช้อนมาช้อนให้แต่การที่จะไปทูเดอะมูนเนี่ยโดนเททิ้งอะนะโดนการที่จะกลับไปพีคเนี่ยมันเลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเป้าหมายซึ่งถามว่าการมาของอิชิอิรวมไปถึงโค้ชของขอนแก่น FC ที่จะมาดูแลเป็นAcademy พออAcademyมันชัดเจนแล้วว่ามันถึงช่วงเวลาที่บุรีรัมย์เคาะแล้วว่าฉันจะตั้งเป้าต่อไปของสโมสรแล้วเป็นการเขาเรียกนะปรับโครงสร้างสโมสรตั้งแต่ระดับ
เยาวชนยันชุดใหญ่ซึ่งเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่3ที่ว่าเปลี่ยนแปลงแบบเมเจอร์ครั้งแรกคือสเปนสเปนตอนนั้นใช้สเปนทั้งระบบเลยจากมากแบบบราซิลก่อนสเปนตอนนั้นก็เป็นโค้ชคนไทยใช่ไหมโค้ชแท็กครับโค้ชแท็กโค้ชแท็กอัธพลแล้วก็มาเป็นเนี่ยกาม่าปุ๊บแล้วก็มาเป็นอิชิที่เป็นญี่ปุ่นซึ่งเอาจริงๆพีเรียดของการเป็นกาม่ากับการเป็นบราซิลอะไรประมาณนี้ช่วงบันโดวิชอะไรเงี้ยมันเทคเวลาค่อนข้างยาวนานมากนานและเชื่อว่าหลายคนที่อย่างติดตามไทเนอร์พอดแคสต์หรือเป็นแฟนบุรีรัมย์ในยุคใหม่ๆเนี่ยคุณจะไม่ชินเลยกับการที่อยู่ดีหูเปลี่ยนไปญี่ปุ่นอ่ะมันจะเหมือนช่วงแบบบุรีรัมย์ขายคาเมโลกอนซาเลสฮาเวียร์ปาตินโยพี่ว่าตอนคาเมโลมาบราซิลพี่ยังไม่ได้รู้สึกแบบขนาดนั้นนะพี่รู้สึกว่ามันคือการเปลี่ยนถ่ายนักเตะแบบเอาเปลี่ยนจากนักเตะสเปนมาไปนึกออกป่ะคือมันก็แค่เปลี่ยนถ่ายสไตล์นักเตะแต่เนี้ยมันอย่างที่พี่พูดในตอนที่แล้วอะว่าถ้ามันเป็นจริงมันคือการเปลี่ยนยุคสมัยแบบที่สุดสำหรับพี่นี่คือที่สุดของการเปลี่ยนแปลงบุรีรัมย์นะในตลอดระยะเวลาที่เชียร์มา extremely เลยไหมแบบสุดๆมันคือแบบมากูโลกระดานให้อะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก่อนไปพูดถึงว่าการทำงานของอิชิอิจะเป็นยังไงในมุมเราเนี่ยคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยเยอะว่าจะทำงานกันได้เหรอครับในมุมปอมผมว่าจริงๆอ่ะอีชีอ่ะถ้าเขาจะรับงานเนี้ยผมว่าเขาก็ต้องรู้เงินของเงินไขและอาจจะมีการตกลงกันกับสโมสรแล้วว่าเขาสามารถทำได้ถึงขนาดไหนและสโมสรสามารถทำได้ถึงขนาดไหนก็คนละครึ่งอ่ะคนละทางคนละครึ่งทางอะไรประมาณนี้มากกว่าซึ่งสโมสรก็อาจจะให้อีชีมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นละมั้งเพราะว่าโค้ชชาวญี่ปุ่นเราก็รู้ดีสุดท้ายต้องยอมรับอย่างนี้นะว่าอิชิอิเนี่ยประสบความสำเร็จกับสมุทรปราการเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับนักเตะที่เคยร่วมงานกับเขาเนี่ยต่างพูดด้วยกันว่าหูกว่าจะใช้เวลาในการเข้าใจในสิ่งที่อิชิต้องการเนี่ยนานมากกว่าจะแบบปรับตัวได้แต่สิ่งที่เขาปรับตัวได้มันคืออิสระในการทำงานของมาซาทะอิชิอินะต้องยอมรับว่าสมุทรปราการเนี่ยในมุมนึงเนี่ยโอเคในมุมดีก็คือการที่เขาไม่ยุ่งเลยไม่ได้มานั่งคุมซ้อมด้วยไม่ได้มานั่งข้างสนามด้วยไม่ได้มาจัดตัวให้ด้วยซึ่งกลับกันเนี่ยในวัฒนธรรมเนี่ยผมมองเป็นเรื่อง culture นะกันนะบางคนคนที่ไม่ใช่แฟนวีรัมอาจจะมองว่าอุ้ยมึงมาแบบโค้ชเฮดโค้ชสุดท้ายเนี่ยเราต้องมองว่ามันคือวิถีของแบบไทยลีกหลายๆทีมไปแล้วแล้วก็พยายามเข้าใจไปแล้วว่าถ้าวันหนึ่งกูมีตังค์สักร้อยล้านแล้วกูทำทีมอ่ะกูก็อยากคุมซ้อมด้วยนะกูก็อยากนั่งในซุ้มนะเอางั้นอันนี้แบบว่าเอาแบบเข้าใจเลยสมมติมีเงินร้อยล้านมากองอยู่ตรงหน้าแล้วกูซื้อทีมแบบซื้อทีมปักเก็ตยูไนเต็ดอะไรก็ได้อ่ะแล้วกูไปทำอ่ะกูก็คงไม่อยากไปแค่จ่ายตังค์แล้วกูก็นั่งดูจากทางทีวีอ่ะคือเราไม่ใช่นักลงทุนไงมันคือวิธีของคนบ้าฟุตบอลทำฟุตบอลมั้งมันอาจจะโอเ คมองอีกมุมนึงมันก็ความเป็นไม่มืออาชีพที่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศอะแต่ในไทยมันก็เกือบครึ่งเป็นครึ่งหลีกแล้วนะที่มันเป็นแบบเนี้ยใช่ก็คิดซะว่าเป็น culture ไปซะหน่อยแล้วกันทีนี้ถามว่าในมุมพี่มองอย่างนี้เว้ยโอเคมันมีประโยคที่พี่ได้ยินต่อมาจากวงไหนเขาเล่าให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยนายพร้อมจะเปลี่ยนว้าวนายพร้อมพี่ก็ว้าวกับเรื่องนี้นะว่าคำว่านายพร้อมจะเปลี่ยนในที่นี้ก็คือนายพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนมุมมองแล้วก็อาจจะปรับบางอย่างที่ตัวเองอาจจะสุดโต่งไปอันนี้ในมุมที่ผมเข้าใจนะในมุมที่พี่เข้าใจครับครับแต่ถามว่ามันจะถึงขนาดแบบไม่คุมซ้อมด้วยไม่จัดตัวให้พี่ว่าแม่งไม่ใช่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นผมว่าอาจจะแบบเขาเรียกนะการซื้อนักเตะการตัดสินใจนักเตะก็อาจจะให้อำนาจอิชิอิทั้งหมดหรือวิธีการเล่นทั้งหมดอิชิอิจะเป็นคนทำทั้งหมดแต่อิชิอาจจะโอเคกับการอาจจะการที่คุณมีคำสั่งมาว่าต้องการให้ใช้นักเตะคนนี้ก็อาจจะโอเคก็ได้สำหรับอิชิอิเพราะถามว่าเรามองเป็นมุมนึงว่าสมมติว่าเรามองในเรื่องที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นกันเรื่องลูกรักเนี่ยสมมติว่าลุงเนยป้าต่ายเนี่ยมองว่ายังไงคุณก็ต้องใช้รัตนากรเช็คอาร์มแบงค์ชิติพัฒน์นฤบดินทร์สัสลักษณ์ทำไงก็ได้แต่ต้องใช้นี่จะทั้งทีมแล้วนะแต่ถามว่าในมุมอิชิอิอ่ะครับถ้าเขารับกับเป้าหมายที่เขาเอาอิชิอิมามันคือการดันเด็กไง
พัฒนาเขาปั้นนักเตะเก่งมั้ยใช่ถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางอย่างที่มันอาจจะแบบพี่ว่ารู้สึกว่าไอ้วิธีการเดิมของเขาบางอย่างมันอาจจะตรงกับความเป็นอิชิตรงนี้ก็ได้ว่าอิชิไม่ได้เดือดร้อนกับการที่ไม่มีนักเตะนะเว้ยครับปัญหาที่เขาเจอที่สมุทรปราการเนี่ยปัญหามันใหญ่กว่าการโดนจับตัวให้นะกับการไม่มีตัวแล้วต้องไปคัดนักเตะที่ไม่เคยเล่นลีกมาเล่นเนี่ยปัญหาเนี้ยมันแย่กว่านะเว้ยแต่กลับกันเนี่ยวิธีของบุรีรัมย์ที่บอกว่าไอเด็กคนนี้มันมาจากอะคาเดมี่เขาส่งต่อให้อิชิต้องใช้อิชิอาจจะรู้สึกเอาโอเคอย่างมากสุดก็อาจจะมานั่งดูว่าเด็กคนนี้ในอะคาเดมี่สแตทเป็นยังไงวิธีการเล่นเป็นยังไงจะปรับยังไงให้เข้ากับแผนครับก็เขาอาจจะเขาเรียกอะไรนะพอใจในส่วนตรงนี้เขาอาจจะรับได้ก็ได้ไม่อาจจะรับได้แต่ถามว่าให้ดีที่สุดครับก็ยังคงอยากให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้อิสระกับอิชิอิมากกว่าโค้ชที่ผ่านมาใช่เพราะว่าเหมือนเราเคยเห็นนิสัยคนญี่ปุ่นน่ะเขาแบบเรื่องอย่างนี้มันเขาก็ซีเรียสเหมือนกันปะมันเหมือนคือการให้เกียรติเขาเนาะใช่เป็นการให้เกียรติก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะหยนคุยกันแล้วล่ะเขาคงดีลกันแล้วล่ะไม่งั้นเขาคงไม่ยังไงเขาไม่คงไม่ตกลงปลงใจหรอกเขาคงรู้ดีกับกฎกติกาของการมาคุมที่เนี่ยทีนี้ถ้าจะขยายในเรื่องของการที่อย่างวีคที่แล้วเราคุยกันแล้วพี่บอกว่าถ้ามาจริงจริงจะหาว่าพี่โกงเนี่ยพี่จะขยายให้ฟังไว้ว่าทำไมพี่ถึงพูดอย่างนั้นแล้วทำไมถึงมั่นใจแบบนั้นครับพี่ได้พูดคุยกับนักเตะที่เคยร่วมงานกับมาซาทาระอิชิอินะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือโค้ชที่เก่งมากเก่งถึงขนาดพยายามมองว่าถ้าทีมชาติไทยได้ไปอ่ะยังไงทีมชาติไทยก็ประสบความสำเร็จหลายเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยหนึ่งวิธีการซ้อมที่อิชิใช้มันก็อีกรูปแบบหนึ่งที่ในไทยลีกไม่ค่อยมีใครใช้อะอย่างที่เขาเคยเล่าแล้วเป็นข่าวกันอะใช้โดรนหรืออย่างที่นุ๊กเคยเล่าให้พี่ฟังเนี่ยเขาตั้งกล้องถ่ายใช่ป่ะแล้วก็เขาก็เอามาให้นักเตะแต่ละคนดูในมุมของนักเตะอะไม่กล้าที่จะส่งอะอย่างบางจังหวะที่จะแบบไม่กล้าส่งไปเพราะกลัวจะโดนตัดหรือมุมหรือองศามันไม่ได้เนี่ยอิชิอิเอาหลักฐานในการซ้อมมาเพื่อบอกว่าคุณส่งไปเลยคุณต้องส่งจังหวะนี้คุณต้องส่งแบบนี้คุณต้องเสี่ยงไปเลยเพราะดูจากภาพมันทำได้เขาปรับในเรื่องในปรับในเรื่องที่มันแบบนึกออกปะคือเขาคือรับหลักอีกมันคือการปรับสิ่งที่มันเป็นขีดจำกัดของนักเตะไทยอะฮะเร่งศักยภาพขึ้นไปเขาดันขีดจำกัดบางอย่างของนักเตะไทยที่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้แต่มึงต้องทำให้ได้แล้วก็เรื่องของจิตวิทยาดูสิว่าในปีที่แล้วสมุทรปราการอะสควอตนั้นอะเราลองคิดเล่นๆนะสควอตนั้นอะถ้าไม่ถูกถ่ายเทออกของสมุทรปราการอะปีนี้ก็ท็อป5นะปีนี้ก็ท็อป5นะมีพีระดนมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่มีพีระดนมีบาลอสไซรี่เจริญศักดิ์ไม่เจ็บโอ้โหมีก็เออร์เนสโตเขายังทำให้ติดทีมชาติได้อ่ะก็พี่ถึงพูดในอีพีที่แล้วไงว่านักเตะบางคนอย่างรัตนากรเนี่ยกลับมาติดทีมชาติได้เลยนะถ้าอิชิยังสามารถทำให้เออร์เนสโตติดทีมชาติได้อ่ะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันคุณปอมคุณจัด442ของยุคอิชิไว้นี่จัดไว้ก็เหมือนตามที่เราคาดถ้าเกิดว่าจะมีการปรับเป็นระบบที่อิชิชอบใช้ในไทยลีกโอ้ใช้มานานมากสิวะละเขาใช้มานานตั้งแต่ตอนก่อนมาปากกาแล้วไหมครับคาชิมะแอนเลอร์นั่นแหละยุคไอ้รองแชมป์โลกอ่ะก็ใช้442เจอมาดริดใช่เจอมาดริดแล้วก็แผนอย่างนี้ประตูก็ศิวลักษณ์แบ็กซ้ายสัทลักษณ์กลับมาก็น่าจะกลับมาประจำการตำแหน่งนี้แหละเซนเตอร์คู่ผมให้เป็นซูลาก้ากับพันษาละกันไม่เป็นดีกาแบ็กขวาเจ็บอีกว่าโอเคมาแล้วพันษาเจ็บอีกว่าตอนนี้เอาใครเจ็บมากน้อยกว่ากันตอนนี้พันษาซูลาก้าแบ็กขวาในลิเบอร์ดินได้กลับมาเล่นในตำแหน่งที่เขาเรียกอะไรนะ
ที่ตัวเองเล่นมาตั้งแต่แบบตอนอยู่เทโรก็คือแบ็คขวาแบบแบ็คขวาจ๋าๆกลาง4คนผมให้กลางคู่นะเป็นรัตนากรกับพีระดลถ้าพีระดลหายมาแล้วหายยังก็เล็ก2อ่ะพี่ช่วยกลับมาโอเคปีกขวาน่าเป็นอายุมาซิก้านะปีกซ้ายผมให้เป็นสุภโชคก่อนละกันหน้าคู่ก็คงจะเป็นโบลิงกี้กับสุภชัยใจเด็ดพี่รู้สึกว่ามันเป็นแผนที่มันโฟกัสเรื่องของเกมรุกมากขึ้นคือเหมือนว่าจ็อบของนักเตะมันชัดขึ้นอย่างนั้นฤบดินทร์หรือสัสลักเนี่ยที่ช่วงหลังเนี่ยหรือวิงแบ็คซ้ายขวาที่เรารู้สึกมันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะเริ่มลงตัวขึ้นนะหมายถึงว่านฤบดินทร์เนี่ยในสิ่งที่เราไปคาดหวังจากเขาเนี่ยเล่นวิงแบ็คเนี่ยต้องเปิดให้แม่นต้องครอสให้ได้อันนี้ทีเนี้ยมาโฟกัสใช้พละกำลังลูกขยันของเขาเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนจะแฮปปี้กับฟอร์มเขาในจ็อบของเขาใหม่หรือแม้กระทั่งเช็คหรือแม้กระทั่งมาชิก้าเนี่ยคือจ็อบมันจะแบบโฟกัสในสิ่งที่เพราะว่านั้นควรทำก็ต้องยอมรับว่าหลัง3อ่ะหลายๆทีมเขาก็ไม่แบบมันไม่ได้แบบป๊อปขนาดนั้นมากในแบบลีกต่างประเทศอย่างเงี้ยพอเขามาได้เล่นหลัง4อ่ะเขาก็จะมีตำแหน่งที่เขาเคยเล่นคุ้นเคยอยู่แล้วประมาณนี้แต่ตำแหน่งที่จะแบกรับความชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่คือรัตนากรใหม่คามินะใช่หรือเอารัตนากรลงมาเล่นเซนเตอร์อย่าเลยแล้วเอาจักรพันธ์อย่าเลยเอาอย่าแล้วอย่าเลยคือตรงเนี้ยพี่ว่าสควอชมันพอดีแล้วรัตนากรจักรพันธ์พีระดลดูแลประจำการตรงกลางเนี่ยพี่ว่าโอเคแล้วและเห็นไหมว่าสควอชมันลงตัวตรงไหนแบ็คขวาจากมีต้นคนเดียวตอนนี้พี่ใดที่เป็นตำแหน่งเดิมของเขาเนี่ยก็จะมีคู่นึกออกปะคู่ที่จะเล่นด้วยแบบเหมือนแข่งขันกันลงอะแบ็คซ้ายมันก็จะกลับมามีสัสลักมันจะกลับมามีธินกรอักษรินที่เล่นแบ็คซ้ายในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดเซนเตอร์มันก็จะชัดไปเลยมีดีเกาพันษาอภิวัตรแล้วก็เลบินสุรากาชิติพัฒน์แทนกลางนิรันมีมากนิรันอภิวัตรนัวลำหินปีกซ้ายเนี่ยมีเช็คมีจักรกริดตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เขาถนัดคือไม่ต้องมานั่งให้เขาเล่นเกมรับนึกออกไหมขวาเนี่ยมีไอ้เจ้าอายุมาชิก้าเช็คก็โยกไปเล่นขวาได้ถูกไหมล่ะได้หรืออาจจะมีเจริญศักดิ์วงกรอีกที่ให้เขาหายก่อนให้เขาหายก่อนค่อยว่ากันมันพอดีไหมเราถากระจาดตรงซ้ายเนี่ยเรามองมีจักรกิจเช็คขวามีอายุมาชิก้าคนเดียวนี่มันพอดีมากเลยนะนี่จะเป็นลิเวอร์พูลตอนที่ซื้อนักเตะซาวด์แฮมป์ตันมาเยอะๆแล้วอะไรขนาดเนี้ยมีข้อความหนึ่งจากเจริญศักดิ์วงกรส่งมาหาพี่เมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วฝากดูแลพ่อผมด้วยนะครับโอ้โหพี่ก็เลยตอบกลับไปสั้นๆมาด้วยกันสิครับมาหาพ่อไหมลูกนี่มันดีนะมันดีนะมันดีนะแต่เท่ต้องแข่งกับอายุมาชิก้าไงว่าใครวิ่งเร็วกันหรืออายุมาชิก้าขึ้นไปแข่งตัวบนแทนไหวอ่ะผมว่าข้างบนเนี่ยก็มีแบงค์อาร์มอองทูโบลิงกี้เอาองทูเล่นปีกขวาได้ไหมวะไม่เคยเห็นไม่น่าเนาะส่วนใหญ่เขาเล่นเป็นแบบพวกตัวลุกตัวกลางมากกว่านี่ยังไม่รวมกับการที่เดี๋ยวเลขสองเนี่ยพี่เดาว่าเดี๋ยวอะคาเดมี่จะมีการดันนักเตะขึ้นมาให้อิชิอิปั้นอีกผมเดาว่านักเตะจากขอนแก่นก็น่าจะมีกลับมาบ้างบางคนแบ็คซ้ายไงธนิสรใช่ไหมไม่รู้ว่าจะยังไงนะเหมือนว่าเพราะว่าโค้ชที่คุมอยู่ก็เป็นพออคาเดมี่ที่เขาดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะมาซายุกิมิอุระไม่รู้ว่าบุรีรัมย์จะดึงกลับในเลข2หรือเปล่าซึ่งแบ็คซ้ายนี่งามีนั่นอีกกิตภาพในส่วนของกิตภาพเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เป็นตำแหน่งแบ็คซ้ายด้วยนะเพราะว่าล่าสุดนี่พี่คุยกับน้องหนุนที่เป็นลูกชายของลุงเนปตายเนี่ยที่ตอนนี้เขาดูอคาเดมี่เนี่ยเขาก็พูดถึงตัวตำแหน่งของกิตภาพด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิตภาพเนี่ยเล่นในตำแหน่งคล้ายๆกับเช็ค
กองกลางตัวรุกเป็นเอาง่ายคือเราตำแหน่งแบบเป็นเหมือนใช้คำว่าอะไรดีเป็นแอคแท็กมิดฟิลด์อะเล่นไลท์วิงแบบเล่นไลท์วิงตัดเข้าในยิงอะไรประมาณนี้เล่นเป็นหมายเลข10แบบเล่นแบบเหมือนถนัดคิลเลอร์พาสอะไรประมาณนี้รวมถึงถนัดเล่นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพราะนั้นถามว่าการถูกจับไปเล่นวิงแบ็กซ้ายในเกมบอลถ้วยวันนั้นอ่ะก็คือใช้ประโยชน์จากเท้าซ้ายเขานั่นแหละโอเคโอเคแล้วเปิดแอตติดได้นะเปิดสวยนะก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ครับอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวเราคงต้องคุยก่อนที่เดี๋ยวเวลาจะยาวเกินไปก็คือการอยู่ต่อของพี่โน้ตจักรพันธ์ต้องพูดอะไรอีกไหมเรื่องนี้ยืนยันละอย่างเป็นทางการก็โหมีมาเป็นคลิปเลยยืนยันนะพี่ว่ามันเพราะการมาของอิชิอิไหมไหมหรอมันพูดยากเนาะแบบแต่อันนี้ก็อาจจะเราก็ไม่รู้อ่ะคือแบบไอ้วันที่ถ่ายคือวันที่กาม่ายังอยู่นะอ้าวแต่วันที่ถ่ายก็คือวันที่รู้ว่าอิชิอิกำลังจะมานะก็นั่นสิสำหรับพี่เหรอถ้าให้เดาก็คือมันคงอาจจะไม่ได้แบบวิเคราะห์ถูกต้องจริงๆนะแต่พี่มองว่าหนึ่งก็อาจจะจากกระแสก็คงเป็นหนึ่งในส่วนของการที่ทำให้เห็นว่าแฟนบอลต้องการพี่โน้ตจักรพันธ์ขนาดไหนก็ต้องยอมรับว่าก่อนจะเป็นกระแสเรื่องราวของบทบาทของพี่โน้ตมันก็เงียบจริงๆแต่พอมันก็เป็นกระแสฮือขึ้นมาแล้วฟอร์มดีวันนั้นอีกมันก็คงเป็นตัวตัดสินใจให้เกิดการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งพี่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแบบว่าพอฟอร์มดีแฟนบอลเรียกร้องเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเทรดเสียไปมันจะเสียสายอะไรบ้างทั้งไม่ใช่แค่เรื่องในสนามเพราะว่าจะเป็นเรื่องของแบบศรัทธาเรื่องความท่านได้บอดแคสต์มีส่วนไหมฮะทันทีไม่รู้อีกคนบอกว่าโอ้แต่ด้วยพอดแคสต์ที่พูดอะไรนี่โอ้โหอะดอบชิติพัฒน์ได้จริงอ่ะไอตอนที่เราพูดกันอ่ะไอช่วงที่ซื้อนักเตะแอฟริกันมาใหม่เราก็แอบพูดว่าเอ้ยทำไมซื้อแอฟริกันแล้วกาม่าเป็นบราซิลดังนั้น1สัปดาห์ก็มีข่าวกาม่าไม่รู้เลยนะมีข้อถูกต้องค่ะแล้วก็แบบเขามีแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่าวงในว่าเขาเหมือนว่าเขาถามว่าแล้วไปรู้เรื่องกาม่าได้ไงโอ้ยแฟนบอลเห็นซื้อตัวเขาก็รู้แล้ว มันก็จับได้อะเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะพูดถึงเรื่องของการอยู่ต่อของพี่โน้ตในที่นี้ก็คือก็ต้องขอบคุณที่ทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะในฐานะแฟนบอลผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกอย่างที่บอกแหละฟุตบอลสำหรับแฟนบอลมันไม่ใช่เพียงแค่การตะบี้ตะบันเพื่อเอาถ้วยรางวัลการอยู่ของตำนานการอยู่ของใครบางคนมันสร้างความสุขได้มากกว่าโทฟี่ด้วยซ้ำไปอ่ะมันก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยจริงๆอ่ะผมไม่เห็นคอมเมนต์ช่วงนั้นช่วงที่พี่โน้ตเป็นกระแสอ่ะแล้วก็เขามาคอมเมนต์ในเพจของบุรีรัมย์ใหญ่นะเพจใหญ่ก็บอกว่าเห็นคุณค่าของนักเตะเยอะๆนะครับแล้วก็มีคนไปกดไลค์เยอะมากคือแบบเอาแค่คำสั้นๆครับเนี่ยพี่สรุปได้ประโยคนึงคือในมุมแฟนบอล นะครับครับปีเนี้ยโอเคเราอยากเห็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชูถ้วยแชมป์ไฮลักซ์ลีโวไทยลีกแต่สิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมากกว่าและคงมีความสุขมากกว่าคือภาพที่เราจะได้เห็นจักรพันธ์แก้วพรหมชูถ้วยลีกสูงสุดกับบุรีรัมย์นั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขกว่าด้วยซ้ำไปใช่มันแบบคือถ้าขาดไปมันก็แบบแหมมันก็รู้สึกแปลกๆอ่ะเนาะนั่นแหละฮะเอาเรื่องสุดท้ายพันษาเหมวิบูลย์กับกระแสตอนนี้พี่พูดไปหลายรอบมากจนพี่เข้าใจวิถีของเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วต่อให้พูดครั้งนี้คนที่พร้อมและไม่พร้อมจะเข้าใจมันก็ยังคงมีอยู่ครับในมุมปอมก่อนสั้นๆเอาจริงตอนแรกก็เห็นจริงๆอ่ะข่าวที่เขาบอกว่าถอนตัวเพราะว่าไม่พร้อมนี่ไม่ใช่เจ็บใช่ไหมไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อ่ะไม่สมบูรณ์ก็แบบความพร้อมอาจจะประมาณ 80% แล้วแบบรอให้จบเล็กแรกอ่ะแล้วค่อยไปรักษาตัวทีเดียวยาวๆอย่างงี้เพราะว่าถ้าฝืนไปต่อมันก็อาจจะไม่ไหวแต่ว่าแบบจังหวะมันคือนัดสุดท้ายแล้วมันประกาศก่อนนัดสุดท้ายของเล็กแรกแล้วพอนัดนั้นมันมีชื่อมันก็เลยโดนตุ่มๆๆๆพี่แยกออกเป็น2-3 เรื่องแล้วกัน
หนึ่งคือโอเคในคนที่ในกลุ่มของคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสโมสรเราเนี่ยผิดพลาดเรื่องการสื่อสารจริงๆในเรื่องของการตัดสินใจในการที่ให้ข่าวเรื่องนี้มันหลุดไปก่อนนะสุดท้ายโดยที่โอเคผมเชื่อว่าทีมก็ไม่คิดหรอกว่าจะพยายามตะบี้ตะบันเอาพี่โย่งลงแต่ทีมและแฟนบอลต้องเข้าใจครับว่าแอคชั่นที่เกิดขึ้นของเรื่องนี้ทั้งหมดมันโดนมันทำให้คนต้องวิจารณ์อันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากถึงแม้ว่าผมเองพยายามที่จะเข้าใจทั้งสองฝ่ายผมก็ยังเข้าใจว่าทำไมถึงโดนด่าขนาดนี้เพราะมันก็ไม่เคยเจอที่ไหนหรอกครับว่าถอนตัวแล้วลง90นาทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหาเหตุผลมาให้ตายยังไงก็ตามมันเหมือนอะไรแม่ปอมมันเหมือนกับสมมติว่าพี่จีบคุยกับผู้หญิงสักคนนึงอะคุยกันมาคบกันมาสักพักนึงแล้วอยู่ดีมึงบอกเลิกกูแต่อีกวันนึงมึงไปเปิดตัวแล้วมึงก็รักกับเขามากนึกออกปะต่อให้เหตุผลจะเป็นยังไงก็ตามแต่แอคชั่นที่มันเกิดขึ้นมันยากต่อการที่จะทำใจได้เหตุผลนี้เข้าใจง่ายขึ้นไหมเข้าใจวันนี้มึงบอกเลิกกูอ่ะมึงบอกว่ามึงไม่อยากมีใครอ่ะมึงจะพักใจอ่ะแต่อีกวันนึงมึงไปเปิดตัวความรักครั้งใหม่ชูดอกไม้ด้วยกันแล้วก็แบบรักกันอ่ะโอเคมึงอาจจะไม่ได้ครบซ้อนกับกูหรอกแต่มันทำแอคชั่นนั้นมันส่งผลให้เราทำใจยากเพราะฉะนั้นแฟนที่เข้าใจพี่โย่งและเข้าใจทีมก็จงเข้าใจคนที่วิจารณ์ทีนี้ในมุมของคนที่ไม่เข้าใจผมก็พยายามจะอธิบายนะครับหนึ่งคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงการถอนตัวครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการที่สโมสรไม่อยากปล่อยถ้าไม่อยากปล่อยเขาสู้ไม่ปล่อยเช็คไม่ปล่อยอาร์มไม่ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยหมดแล้วดิจะปล่อยไม่ปล่อยทำไมคนเดียวถ้าเขาไม่ปล่อยเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาไม่ปล่อยคนอื่นดีกว่านะฮะเพราะว่าทีนี้ในเรื่องของไอ้กฎ FIFA Day ปล่อยได้ไม่ได้อันนั้นมันคือเรื่องของกฎแต่ผมเชื่อว่าบุรีรัมย์ไม่ได้มองไปถึงเรื่องนั้นหนึ่งคืออาการบาดเจ็บของพี่โย่งมีจริงนะครับผมถามส่วนตัวพี่โย่งและจากการรู้จักส่วนตัวพี่โย่งเนี่ยพี่โย่งเป็นคนที่ให้เกียรติกับการติดทีมชาติเสมอรักเคารพในการติดทีมชาติเสมอการไปในครั้งล่าสุดของพี่โย่งในการไปศึกบอลโลกรอบคัดเลือกไปด้วยใจที่อยากลงเล่นมากๆและยังเสียใจด้วยซ้ำที่ไปแล้วโดนดรอปช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็เราเคยไม่เคยเห็นพี่โย่งปฏิเสธทีมชาติเลยนะถูกเพราะอะไรปอมเพราะพี่โย่งเป็นนักเตะที่มาประสบความสำเร็จในช่วงท้ายของการค้าแข้งนะเขาเคยล้มเหลวกับการเป็นนักฟุตบอลมาทีมเขายุบแต่ชีวิตก็พลิกผันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการได้โอกาสของเขาพี่เชื่อว่าเขาเป็นนักเตะที่เขาโอเคเขาอาจจะเงียบเขาอาจจะไม่ได้เป็นโซเชียลจ๋าหรืออะไรก็ตามแต่อยากจะพูดแทนเขาว่าเขามีหัวจิตหัวใจต่อการที่จะเล่นทีมชาติจริงๆใช่อาการกับบาดเจ็บเขามีจริงแล้วไอการที่เขาถอนตัวครั้งนั้นถอนตัวณเวลานั้นพี่เชื่อว่าเขาก็คงไม่คิดหรอกว่าทีมจะส่งเขาลงเขาเรียกอะไรนะว่าก็ประตาก็บอกพี่อ่ะนี่บอกจำเป็นต้องเข็ดลงอ่ะเพราะมันไม่มีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พี่โย่งเจ็บหนักขึ้นและทุกอย่างมันด้านพอดิบพอดีอีกลง90นาทีแล้วก็เจ็บหนักพี่ประตาก็พูดอีกว่า 4-6 สัปดาห์แม่งก็ดันไปพอดีกับ AFF Suzuki ครับจบพอดีเขาเรียกจังหวะนรกว่ากูถึงบอกไงมันเหมือนกูโดนบอกเลิกแล้วมึงบอกกูว่ามึงไม่อยากมีใครอ่ะแต่มึงไปเปิดตัวใหม่อ่ะมึงจะให้กูคิดว่าอะไรอ่ะมันคือแบบนี้อ่ะเข้าใจป่ะโอเคเข้าใจละเพราะฉะนั้นจงเข้าใจผมไม่อยากให้ใครไปวิจารณ์ด่าพี่โย่งพี่โย่งไม่รักชาติหรือพี่โย่งแบบไม่เกียรติไม่มีใจถ้าผิดครั้งนี้ผิดที่เดียวเลยว่าการสื่อสารของสโมสรการประกาศสมาคมกับอะไรก็ตามอ่ะที่แบบหนึ่งคือจังหวะมึงนรกมากอ่ะจริงๆมึงรอประกาศถอนตัวหลังจากจบนัดนี้ก็ได้อ่ะแค่นั้นเองแม่ก็จบแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วใช่ก็เจ็บไงแต่มันประกาศก่อนไงช่วงเวลามันไม่พอดีมันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ผมยังคงโทษวิธีการทำงานสื่อสารนะไม่รู้ใครอ่ะไม่รู้ใครด้วยแล้วก็เห็นในคลิปว่าผมก็สงสารพี่โย่งจริงๆว่ะโอ้โหต้องให้พี่แชมป์แบกอ่ะเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ขอให้ดราม่าครั้งนี้เป็นบทเรียนครับบทเรียนและทำความเข้าใจผมพยายามพูดให้คนที่เข้าใจทีมเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็จงเข้าใจคนที่เขาสนับสนุนทีมแค่นั้นเองครับผมจริงๆผมแนะนำนะปอมมึงตัดไฮไลท์กูว่าอันนี้เป็นอันที่กูพูดเคลียร์ที่สุดเลยฝากตัดอันนี้ลงเป็นไฮไลท์แยกในเพจด้วย
อ่ะได้ๆๆเออนะฮะอ้าวน่าจะครบถ้วนวันนี้โอ้โหครึ่งชั่วโมงกว่าเลยปอมเอ้ยตอนที่แล้วก็เกือบก็ครึ่งชั่วโมงเอาจริงเราครึ่งชั่วโมงกำลังดีเนาะครับก็คอมเมนต์จริงๆอ่ะผมเคยวางแผนช่วงแรกๆอยากจะทำสักตอนละชั่วโมงเนี่ยแต่กลัวมันยาววีคหน้าอยากจะคุยอะไรอ่ะถามว่าวีคหน้าจะคุยอะไรก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวค่อยว่ากันใครอยากให้คุยอะไรคอมเมนต์มาก็ได้ครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับฝากติดตาม Thunder Podcast ทุกอาทิตย์แบบนี้ด้วยแล้วกันนะฮะผมกับกระป๋องบุยรับ XII ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกูไปถอนตัวก่อน